ค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนแบบเราออกจากโรงเรียนแล้วมาแบบว่าเจออะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็วิธีการทํางานอะไรเงี้ยก็ใหม่ก็มีการที่จะต้องแบบปรับตัวอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระหลายๆช่องก็ลุ้นทับทามเนื้อหอมเหมือนกันค่ะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเราก็ดีค่ะก็ตอนนี้ก็เหมือนมีโอกาสเลือกบทได้มากขึ้นเหมือนแบบว่าแต่ละช่องวาก็มองว่าเขาก็มีแบบคาแรคเตอร์ต่างกันมีสไตล์ต่างกันวาก็เหมือนแบบได้เล่นอะไรที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็เลือกบทแบบว่าถ้าร้ายเรื่องนี้อีก3เรื่องก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้คนแบบไม่งั้นเดี๋ยวคนจะแบบว่าติดแล้วก็แบบว่าเห็นหน้าก็จะนึกถึงร้ายตลอดอะไรเงี้ยก็จะพยายามบาลานซ์ให้แบบว่าเท่าๆกันมีดีบ้างร้ายบ้างให้เห็นว่าแบบวาเล่นได้ทุกบทนะอะไรเงี้ยจริงๆก็พี่ชอตจีบอยู่นานไหมคะจริงๆก็พี่ชอตติดต่อมาว่าก็รับเลยนะคะเพราะว่าก็เราเห็นผลงานพี่ชอตมาอยู่แล้วทุกเรื่องก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เนื้อหาดีตัวละครก็ทุกตัวก็มีคุณภาพอะไรเงี้ยค่ะมันกี่เรื่องครับว่าที่พอผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระเลยทั้งหมดที่รับไปทั้งหมดที่4เรื่องค่ะตอนนี้กับเรียนปีหน้าเลยใช่ค่ะคือแบบว่าบทบาทแตกต่างกันเยอะขนาดไหนแตกต่างกันเยอะๆมากๆเลยค่ะเรื่องหนึ่งร้ายแบบพีเรียดก็มีค่ะแล้วกับทั้งช่องวันแล้วก็มีอมรินทร์ทีวีก็คือของพี่ชอตอันนี้ก็เป็นแซบแต่เป็นแซบที่ไม่ได้แบบเป็นคนร้ายเป็นคนที่เหมือนต้องลุกขึ้นยืนสู้เพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นของป๊อปก็เป็นวัยรุ่นใสๆละครแบบเพลงเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นพีเรียดย้อนยุคมีการข้ามภพข้ามชาติก็คือ4เรื่อง4รสเลยค่ะแต่ว่าคนยังติดภาพนางร้ายของเราอยู่ที่ตัดที่ละครจบไปอะไรอย่างเงี้ยมีคนหมั่นไส้เยอะขนาดไหนครับก็เยอะมากค่ะทุกวันนี้ตามแบบใน TikTok ในอะไรทุกคนก็ยังเรียกอีมิมอยู่อะไรเงี้ยก็แบบละครจบแล้วแต่อารมณ์ยังไม่จบเลยการส่งท้ายได้ดีเหมือนกันค่ะก็ถือว่าดีถือว่าแบบโอเคคนดูอินกับตัวละครอินกับคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเคยอินจัดจะมีอะไรแปลกๆมาไหมคะโอ้ยมีเยอะเลยค่ะ direct message แบบมาด่าแบบเราไม่ใช่แค่ภาษาไทยคือภาษาจีนภาษาแบบแคมโบเดียอะไรอย่างเงี้ยคือแบบที่เขาดูแล้วเขาอินมากๆก็คือแบบ direct message คือเต็มทุกวันส่วนมากจะเป็น direct ไม่ได้มีแบบเหตุการณ์อะไรแปลกๆยังไม่มีนะคะยังไม่มีครับแบบมีคิดจะแบบเซ็นสัญญาอะไรอย่างงี้หรือว่าต้องการอิสระอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คงเป็นอิสระค่ะใช่ครับก่อนหน้านี้เห็นไปเผยเรื่องราวชีวิตหลายคนไม่รู้เป็นยังไงครับเพราะว่ามันเหมือนได้การปลดปล่อยหรือไม่เพราะว่าคนก็แบบสงสารเราค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันจริงๆว่าอยากเหมือนอินสปายคนมากกว่าเพราะว่าอย่างเรามาจากครอบครัวที่ไม่มีอะไรเลยแล้วเรามาถึงวันนี้ด้วยความตั้งใจของเราด้วยการที่เราทำงานหนักแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคไม่ว่ามีข่าวมีอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยก็มีอารมณ์แบบเอ๊ะหรือเลิกดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็สรุปแล้วเราคือลุกขึ้นยืนแล้วเราสู้แล้วเราทำต่อไปมันก็เหมือนออกดอกออกผลคือแบบมีผลตอบแทนที่ดีว่าก็เลยรู้สึกว่าคือทุกคนน่ะบางทีเราไม่ได้มีต้นทุนที่ดีแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะแบบจะต้องอยู่ตรงนั้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราผ่านจุดนั้นมาได้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราแชร์เรื่องจริงในชีวิตเราบางทีมันอาจจะไปทำให้คนอื่นแบบรู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมาว่าแบบอ่ะฉันอาจจะเป็นอย่างวาวาได้ในวันนึงช่วงนี้แบบขาโถมเข้ามาเยอะเคยคิดแบบจะเฟดออกจากเคยค่ะเคยรู้สึกแบบโอ้โหมันไม่ไหวแล้วใช่แล้วตอนนั้นก็ยังเด็กกว่านี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือคนก็เชื่อข่าวแล้วเราก็โดนแบบกระหน่ำถาโถมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้ไม่ไหวแล้วไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ยังโอเคลองดูยังโชคดีด้วยที่ผู้ใหญ่ทั้งช่อง3ก็ให้โอกาสได้บทดีๆอย่างนิ่มในร้อยเล่มันยาอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเราได้โชว์ฝีมือได้เล่นอะไรที่แตกต่างอะไรเงี้ยถึงคนจะเกลียดทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ว่าก็ถือว่าโอเคประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยแล้วกับเรื่องราวคุณแม่ครับตอนนี้โอเคไหมครับแม่โอเคขึ้นไหมตอนนี้คุณแม่ก็ดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่ว่าบอกคือว่าก็ทำธุรกิจแล้วก็ตอนนี้ให้คุณแม่ดูแลก็คือเขาก็อยู่ได้ต่อให้ว่าจะกระเด็นออกจากวงการเพราะข่าวหรืออะไรอีกในอนาคตอย่างน้อยเรามั่นใจว่าแม่เรามีกินมีที่อยู่มีอาชีพอะไรเงี้ยสุขภาพคุณแม่ครับตอนนี้ก็คือหายปกติหรือว่ายังไงครับตอนนี้ก็หายปกติมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่ว่าเด็กๆแล้วแต่ว่าก็
โรคอื่นๆตามอายุก็มีมาถือว่าเราเป็นนักสู้คนนึงเหมือนกันเนาะที่เราติดตัว15เข้าโครงการอะไรอย่างงี้แต่จริงๆเพราะว่าชีวิตคนที่ลำบากกว่าวาก็มีเยอะแยะแต่ว่าอยากให้แบบรู้สึกว่ามันยังมีโอกาสทุกคนมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีได้มีคนส่งกำลังใจให้เยอะไหมครับหลังจากที่เราได้ไปเผยเรื่องราวชีวิตของครอบครัวเรามีนะคะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นจุดแรงเพราะว่ามีเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะส่งมาว่าแบบหนูอยากทำให้ได้บ้างหนูอยากแบบเติบโตขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จแบบนี้ได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกอ่ะมันก็มีประโยชน์นะเรื่องของเราอะไรเงี้ยความทุกข์ของเราในอดีตมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นได้อะไรเงี้ยแต่เรื่องความรักเราก็ดีหวานมากจริงๆก็หวานมันก็คือภาพเนาะแล้วเราเวลาลงเราก็คงไม่ลงแบบตอนแบบร้องไห้หรือทะเลาะกันอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอ่ะชีวิตจริงๆมันก็ทะเลาะเยอะเพราะว่าด้วยความที่คนละภาษาคนละวัฒนธรรมความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะขนาดเล่นมุกยังไม่เก็ทกันเลยอ่ะมันก็ยังต้องปรับกันอีกเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ว่า2ปีใช่คิดไหมครับของเราคนหน้าอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนจะคิดแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าแบบเอาให้มันรอดไปแต่เราวันแล้วมีความสุขก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงเขามีปัญหาเรื่องอะไรครับหรือว่าเรื่องการแต่งตัวเพราะว่ารูปที่เราลงเซ็กซี่มากชุดว่ายน้ำที่บนชั้นแบบไม่มีนะเขาเป็นคนถ่ายไงส่วนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมาก 70% 80% อะไรอย่างเงี้ยเราก็ลงได้เราเรื่องการแต่งตัวเขาไม่ได้ห่วงอะไรไม่ได้ห่วงแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องแบบเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราตั้งตัวได้แล้วครอบครัวเราว่าไงบ้างครับอยากจะมีแบบให้เราแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคุณพ่อคุณแม่มีความคิดไหมมีนะคะคุณแม่เขาก็แบบว่าอยากมีหลานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อน ในจะมีน้องชายอีกที่ยังเรียนไม่จบอะไรเงี้ยก็ยังต้องมีคนที่ต้องดูแลกันไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นครอบครัวเราก็อีกนานเลยเรื่องงานแต่งอีกนานค่ะโอเคครับ